ครับพี่มาร์คนะครับผมวิวคัมแบ็คค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญใช่ไหมพี่มาร์คเป็นแขกรับเชิญที่เพิ่งเปิดตัวไปในเพจเบคอนถามนั่นเองนะครับผมขอให้ทุกคนแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมเบียร์11ครับเบียร์คอนเบียร์11ครับสวัสดีครับผมมาร์คครับเป็นในเรื่องสิทธิ์ของพับจีครับมาร์คแหน่งสวัสดีครับผมเมกกี้ครับเป็นโค้ชครับของทีมพับจีโมบายครับสวัสดีครับผมก้องเบซซี่เนี่ยครับเป็นใครอ่ะเบซซี่เป็นผู้เล่นไงก็บอกไงว่าผู้เล่นไงครับก็หลังจากที่ได้รู้ชื่อของสมาชิกทุกคนแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าตำแหน่งหน่อยคืออ่ะอย่างตำแหน่งอนาลิซิสอย่างเงี้ยตำแหน่งโค้ชแล้วก็ตำแหน่งผู้เล่นเนี่ยมันจะมีแบบแยกย่อยไปในเหมือนแบบลงรายละเอียดดีเทลนิดนึงว่าแบบสมมติเป็นผู้เล่นเนี่ยเป็นแบบช็อตคอลเลอร์หรือเปล่าหรือเป็นคนคอเกมอะไรเงี้ยอยากให้อธิบายให้ผู้คนผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยครับผมผมเลี้ยสเปนนะครับเป็นแอทแทคเกอร์ครับยิงอย่างเดียวครับใช้ความคิดไหมเนี่ยไม่ว่าแบบต้องจบไหมเรื่องการยิงผมมีคนคิดให้ครับมีคนวางแผนให้ผมเริ่มทำอะไรก็คือฝึกสกิลเพย์อย่างเดียวเลยแต่ก็ยิงอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ผมเป็นอะไรสิก็คือนักวิเคราะห์นะครับซึ่งก็จะช่วยทีมหลังบ้านในเรื่องของสแตทต่างๆการจับเวลาทั้งในเกมอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลตัวเลขแล้วก็ทั้งทีมข้อมูลของศัตรูด้วยครับหลังบ้านนี่คือรวมถึงแบบเก็บขยะไปทิ้งร้านการไปท้ายครัวโอ้โหแล้วก็อยากรู้ว่าเวลาที่แบบว่าเวลาที่คิดอะไรเงี้ยคือเราเกมนั้นที่เล่นหลังจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์เลยไหมอันนี้ต้องถามโค้ชไหมเอาหรอคือ analyzer มันจะเป็นตำแหน่งที่เก็บสแตททำข้อมูลหลังบ้านแต่ว่าถ้าไม่มีการแบบว่าเอาออกมาพูดแล้วก็วิเคราะห์เกมเดี๋ยวนั้นส่วนมากหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของโค้ชซึ่งหลักๆเนี่ยโค้ชอ่ะก็เท่าที่ทำมาตอนที่อยู่อเมริกาก็จะเป็นแบบก่อนกับหลังแต่ทีเนี้ยพอมาอยู่ที่ไทยอ่ะรู้สึกว่าก่อนกับหลังทุกวันน่ะมันเยอะไปมั้ยลองคิดดูถ้าต้องนัดก่อนซ้อม1ชั่วโมงหลังซ้อม1ชั่วโมงเยอะมั้ยพูดเหงื่อแห้งอ่ะก็เลยแบบเอาแค่หลังซ้อมอย่างเดียวแล้วก็เมื่อกี้คำถามที่ถามว่าต้องพูดทุกแมตช์หลังจบแมตช์เลยไหมก็ปกติจะจบไปก่อนแล้วก็พูดทีเดียวตอนซ้อมเสร็จประมาณนั้นแล้วแบบถ้าสมมติแข่งใหญ่อะแบบเราไปงานออฟไลน์จริงๆอย่างเงี้ยเราต้องมีการแบบปรับแผนไหมถ้าสมมติแบบเรากระโดดลงไปแล้วแบบเกมนั้นอะมันเหมือนมีข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยเราควรจะบอกไหมกับผู้เล่นคือถ้าเกิดว่าเป็นตอนแข่งอะกับพับจีโมบายจะเป็นแมตช์ต่อแมตช์คือโค้ชจะสามารถเข้าไปยุ่งได้หลังจากจบแมตช์จบแมปทีนึงก็จะพูดได้ทีนึงแต่อย่าลืมว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเวลาเราแข่งอ่ะมันไม่ได้แข่งแบบเดียวกันแล้วก็ลายบินมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมวงก็ไม่เหมือนทั้งหมดจะอยู่ที่การซ้อมเพราะว่าเราซ้อมหมดแล้วว่าลายต้องเป็นยังไงก็ผมซีเนียร์ก็เป็นแฮกเกอร์นะครับผมก็หน้าที่ยิงหลักๆครับกับคอนโทรลดูโอผมดูโอเป็นแฮกเกอร์หนึ่งคนก็คือดูโอเป็นแฮกเกอร์สองคนและมันเป็นคนคุมแล้วมันมีดูโออีก2คนเป็นดูโอที่มี3คนทำไมมันเล่าเยอะขึ้นวะก็จะมีเป็นไอซ์นะครับผมไอซ์เป็น IGL ครับแล้วก็มีดีดูอีดีดูอีเป็นโค IGL แล้วก็ IGL In-game leader บางคนอาจจะไม่รู้เช่นอยู่เป็นคนสั่งแผนเป็นคนเลือกจุดเล่นนะครับแล้วก็โค IGL ก็เป็นเอาไว้ตอน IGL ตันนะครับหรือว่าคิดไม่ออกอะไรประมาณนี้เป็นคนช่วยคิดสมองที่สองแล้วคิดว่าแบบชอบไหมในแบบตำแหน่งของตัวเองอย่างแอทแทคเกอร์อย่างเงี้ยเคยคิดไหมว่าแบบอยากจะลองแบบเปลี่ยนตำแหน่งบ้างแบบอยากจะแบบขอไปลองเป็นอินเกมลีดเดอร์บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยไหมเคยคิดไหมก็เคยนะเคยมาเล่นไงแต่พังหมดถามว่ามันเล่นได้มันก็เล่นได้ในบางทีแต่มันดาวประสิทธิภาพตัวเองที่มันแบบเต็มร้อยเด่นตรงนั้นใช่แต่คนเด่นไม่เหมือนกันและอย่างอนาลิติกกับโค้ชมิกกี้อย่างเงี้ยคือแบบเคยคิดไหมว่าแบบเราต้องมาแบบเรามาสายนี้เพราะว่าอย่างมิกกี้เนี่ยก็เคยแบบเหมือนเป็นนักแข่งมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบพอมาสายโค้ชเนี่ยมันมีข้อแบบแตกต่างไหมหรือว่าชอบไหมในสายเนี้ยจริงๆเอาจริงๆส่วนตัวเลยนะครับก็คือไม่ได้คิดเลยว่าชีวิตจะมาเป็นโค้ชเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าพอจบงานสายเกมพอกลับมาจากอเมริกาปุ๊บจะมาทำคอนเทนต์อย่างเดียวเลยเพราะรู้สึกว่างานที่แบบต้องมีการแข่งขันต้องเอาชนะอะไรเงี้ยมันเหนื่อยครับมันมีความกดดันเพราะตอนที่เราชนะอะไรเลยมันก็ดีอ่ะมาก็รู้ตอนชนะอะไรเลยมันก็ดีบรรยากาศในทีมก็ดีไปไหนมาไหนทุกอย่างดีหมดแต่พอเริ่มแพ้ทุกอย่างมันจะเริ่มแบบมันก็แย่ไปตามๆนั้นอ่ะงานเอ่ยเพื่อนหลายๆอย่างคนในทีมจะเริ่มแบบบรรยากาศจะเริ่มเสียก็เลยแบบไม่ค่อยชอบแต่ทีนี้ที่เข้ามามันก็เป็นเพราะว่าแบบทีมอ่ะมันต้องการตำแหน่งนี้จริงๆนะมันต้องการคนที่แบบว่าไม่ต้องรู้เรื่องเกมเยอะแต่ต้องคุมทีมได้ก็เลยแบบอ่ะลองเข้ามาช่วยดูพอมาทำแล้วมันก็เรียกว่าไม่บอกว่าไม่ค่อยตรงกับที่ตัวเองต้องการเท่าไหร่แล้วกันอ่ะส่วนตัวเลยเป็นคนที่ไม่ได้แบบเกิดมาเพื่อเป็นโค้ชอ่ะไม่ได้มีบุคลิกที่เป็นโค้ชตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าชอบสอนชอบช่วยคนนะแต่ไม่ได้ชอบความเข้มงวด
ม่ได้ชอบไปบังคับใครให้เขาทำแบบเฮ้ยต้องตื่นเวลานี้นะต้องกินข้าวตอนนี้นะเฮ้ยซ้อมแล้วห้ามพลาดนะต้องแบบมาคอยเน้นย้ำอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบมันฝืนตัวเองก็อาจจะแบบเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงอ่ะฝืนฝืนนิดนึงอ่ะแต่ก็ทำได้ครับโอเคครับผมและอย่างอนาลิซิสนะครับผมเป็นยังไงมายังไงถึงแบบอยู่ดีๆมาเป็นอนาลิซิสได้ก็ที่จริงตอนแรกผมก็คุมทีมชุดนี้มาปีนึงก่อนหน้านี้แล้วคือตอนนั้นเป็นผู้จัดการทีมครับแล้วก็ดูแลลูกทั้ง5คนชุดก่อนมาเนี่ยก็แบบปีนึงเลยเต็มๆซึ่งผมก็ได้รับสกิลมาจากโค้ชคนเก่าโดยให้ผมอ่ะทําพวกเก็บสแตทหลังบ้านฝึกมาตั้งแต่วันแรกเลยจนทําให้ผมแบบเข้าใจในบางเรื่องของเมคานิกเกมแล้วก็ทําให้ผมมาชอบสายนี้ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่สามารถลงระเบียบของการเล่นเกมสร้างแผนสร้างวิธีการเล่นขึ้นมาได้แบบโค้ชมันเลยทําให้ผมได้ในส่วนของอาราสิตก่อนเอ้ยก่อนครับในตอนนี้ไม่งั้นจะเป็นโค้ชแล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยโค้ชมาต่อคนเดียวตัวคืออยากถามว่าคิดว่าใครโหดสุดในทีมในทีมเราใครไว้หนวดบ้างอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่หนวดโจรโจรไม่ละหัวเราไม่ละหัวว่าแบบโหดแบบไหนอ่ะโหดแบบเล่นโหดแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องการไปยิงโหดแต่ว่าเป็นแบบตัวแบกอ่ะตัวแบกถ้าสมมติเหลือคนเดียวอ่ะคิดว่าควรเหลือใครไว้เฮ้ยขอตอบแทนเลยละกันจริงๆแล้วระบบของทีมนี้สร้างมาในรูปแบบของทีมเพราะฉะนั้นการเหลือคนเดียวเนี่ยตรงนี้เราจะไม่ได้เน้นย้ำมาก็คือเป็นสกิลส่วนตัวแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็คิดว่าทุกคนน่าจะทำได้หมดนะทุกคนก็แบบมีสกิลส่วนตัวที่สูงมากเพราะฉะนั้นคือถ้าเหลือคนเดียวเนี่ยทุกคนสามารถทำได้ดีแน่นอนสมมติครับผมไม่ใช่เลยหรอกเวลาแบบเราไปได้แชมป์มาเคยได้แชมป์โลกมาใช่ไหมครับคำว่าแชมป์เนี่ยของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยถึงแบบกดดันเราไหมในการแข่งขันทุกแบบแมตช์อะไรอย่างเงี้ยโอเคคำถามนี้ให้มาร์คได้แชมป์โลกมาเดี๋ยวไม่นู่นอ้าวถามคนเดียวไอ้พี่คนเดียวถามว่ากดดันเรื่องคำว่าแชมป์โลกไหมตอนนี้นะก็ไม่กดดันแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องเก่าไงถ้าจะมาเรื่องเก่าเพราะว่าเหมือนคำว่ารักที่เป็นอดีตอย่างเงี้ยอุ้ยก็ถามว่าถ้ามีคนแบบมาทักว่าแชมป์โลกเก่าไอ้แชมป์โลกว่ะเราบอกว่าเอ้ยตอนนี้ไม่ใช่ไปก่อนแต่ปีนี้ไงปีนี้เราก็เอาแชมป์มาให้ได้เป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าปีนี้เจอกันแต่มองแชมป์ยากมากโดนเลยรักษาแชมป์ยากแต่ปีที่แล้วเราไม่ได้แชมป์เพราะฉะนั้นปีนี้เหมือนทำใหม่เพราะฉะนั้นไม่ยากก็เนี่ยในเมื่อเราแบบว่าเราเชิญทีมผับตีโมบายมาใช่ไหมคือตอนนี้อยู่กัน4คนก็เลยจะมีเกมให้เล่นนิดนึงแต่ว่าแต่ก็อยู่กันมาแบบสักพักแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะมาให้แข่งขันกันดีกว่าก็คือใช่เรามีมิชชั่นนะครับผมให้ทุกคนเลย4คนใครชนะก็จะได้เงินรางวัลไปด้วยกับบ้านติดไม้ติดมือไปด้วยซึ่งเกมเป็นอะไรมันเป็นเกมทดสอบสติป่ะสติไหมไม่ใช่สติเรื่องแบบความรู้ดีกว่าความรู้เลยใช่เอาง่ายๆดีกว่าเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบว่าให้พูดชื่อจังหวัดมาคนละจังหวัดเรียงกันไปเลยแล้วใครที่แบบว่าสะดวกก็คือแพ้ดีกว่าโอเคจังหวัดอะไรก็ได้เลยใช่ใช่ใช่อ่ะใครเริ่มก่อน4คนคนได้ออกไหมจะเริ่มแบบแพ้เริ่มเลยนี่เลยเอาแล้วได้แล้วจังหวัดระนองชัยนาทจังหวัดระยองนครสินเพชรบูรณ์พัทยาพังงาชลบุรีเดี๋ยวพัทยาไม่ใช่จังหวัดเดี๋ยวมาเหลือสามคนนะครับผมใครแต่แต่งยิ้มผมไปแล้วเปลี่ยนจากชื่อจังหวัดไหมเอาอย่างอื่นบ้างผลไม้ดีกว่าผลไม้จะได้แบบวนๆกันไปใครเริ่มก่อนเมื่อกี้มีอะไรใช่ไหมเป็นต้นมะพร้าววงอย่างนี้ใช่ไหมใช่มะม่วงต้องแอปเปิ้ลสองสามต้องน้ำเค็มหรือว่าน้ำจืดก็ได้แต่ขอให้อยู่ในน้ำแล้วครึ่งหมกครึ่งน้ำได้ไหมได้แต่อยู่ในน้ำหมดเลยใครเริ่มเบียร์ก่อนกูอลาสก้ามาดูอย่าไปชิมมาจอดโอขลามหนึ่งสองสามคิดตรงเหมือนคิดเดียวกันคิดไม่ได้อันนี้คิดอันเดียวกันคำตอบเดียวกันคิดไม่ต้องตอบขลามไม่ตอบจะอมให้ผมเป็นแชมป์เลยนะได้สุดยอดนี่เป็นแชมป์นะครับก็เบียร์นะครับเดินไปก็เดี๋ยวจะมีเงินรางวัลให้ด้วยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมิชชั่นเล็กๆของเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์ได้คืออ่ะใครอยากจะถามอะไรในทีมPUBG Mobileนะครับว่าแบบเฮ้ยมาเป็นมายังไงหรือว่าแบบมีความรู้สึกยังไงหลังจากเข้ามาสู่บ้านเบคอนถามเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะถามนักกีฬาแล้วก็โค้ชอนาลิติกให้โดยตรงเลยนะครับใช่คอมเมนต์อยู่ตอนนี้นะคะมีคนถามว่าดีทูอีกับมือนี่ไปไหนนี่ติดธุระส่วนตัวครับแต่ว่าดีทูอีเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่ครับใช่
คนบอกว่าอยากเห็นที่มิกกี้จะตีกับทีมโมบายครับผมโอ้ทั้งนั้นก็รู้หมดเลยนะเพราะตอนนี้เทพมากชนะเบียร์ด้วยจริงไหมเนี่ยเบียร์ทำหน้าเกิดเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ชนะประมาณ2ครั้งอ่ะแล้วก็โดนประมาณ20แต่ว่าชนะก็คือชนะเห็นไว้เราก็คือชนะเขาเรียกว่าคอนเทนต์เขาเรียกคอนเทนต์เคยชนะแล้วหลังคอนผมแพ้หลังคอนไม่ได้เป็นวัฒนธรรมอากาศเขาบอกว่าเขาจะปีนขึ้นคอนโทรลนู่นนี่นั่นเจอยิงตายกันตายไหมตายแล้วตายไหมชนะก็คือชนะมีคำถามเข้ามานะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราเหมือนแบบมีการจับแบ่งกลุ่มกันแล้วเนาะในการแข่งขันทำทีมโมบายใช่ไหมมีคนถามมาบอกว่าทีมไหนที่คิดว่าเจอแล้วเนี่ยแข่งที่สุดในการแข่งขันนี้มีไหมจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากตอบเลยแต่ว่าให้เบียร์ตอบครับเบียร์ตอบเบียร์น่าจะตอบโยนตอบเบียร์สำหรับผมคิดว่าทีมก็มีประสิทธิภาพที่เข้ามาในลีกนี้นะครับผมทีมที่มาอยู่ในโซลิดก็คือทีมสูงสุดของประเทศนะครับมองว่าทีมก็มีประสิทธิภาพที่สูงสุดอยู่แล้วนะทีมทุกทีมก็น่ากลัวแล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับผมถ้าถามว่าประมาททีมไหนก็ประมาทไม่ได้เลยครับเพราะทุกทีมจะกิ้วยิงและจะกิ้วเซตสุดๆและปลุกทุกคนค่ะก็มีคนถามว่าใครร้ายสุดในทีมผมว่าไม่มีใครมาจากมิกกี้เฮ้ยก็บอกไม่ได้แล้วไม่มีไม่ได้หรอกมีแบบประสบการณ์นะแบบที่จะเล่าแบบอะไรแบบแปลกๆในแคมป์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับที่สามารถเล่าได้แบบตลกๆอ่ะอยู่ดีก็วายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่จริงๆก็วายเรื่องอะไรวะไปวายไม่คือทุกคนนั่งเล่นเกมมีเพียร์มากินข้าวอยู่ดีพี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรของพี่เหรอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือนิสัยเนี้ยเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็มีคนเคยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงอ่ะพอโตแล้วเดี๋ยวมันจะหายเองเชื่อป่าวว่าเป็นอย่างเงี้ยมา15ปีแล้วยังไม่รู้สึกว่าอาการมันหายอายุไม่เกี่ยวนะอันนี้คือไม่เกี่ยวเลยอันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวที่ใครที่เกี่ยวซึ่งมันมีคนเป็นอย่างนั้นด้วยมีคนที่อายุมากกว่านี้ที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับอีกคำถามนึงนะครับมีคนถามว่าในแคมป์เนี่ยใครนอนคู่กับใครบ้างความลับแสดงว่านอนด้วยกันหมดเลยไม่ได้ไม่บอกเดี๋ยวมันมีหลายห้องอ๋อแล้วไอ้แคมป์ไม่อันนี้มันตอบไม่ได้ผมอยู่ในคำถามที่แจกของวันอันเดียวเจอใช่ป่ะใช่มีคนถามมาบอกว่าเคยทะเลาะกันบ้างไหมครับแล้วมีการแก้ปัญหากันยังไงตรงนั้นพวกทีมเรารักกันตายมาทองทะเลาะได้ยังไงไม่มีเนาะรักกันเอางี้ก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่ตอนนั้นเข้ามาเป็นโค้ชไม่เห็นการทะเลาะกันเลยรักกันได้ไหมพอถ้าทะเลาะก็ทะเลาะกับโค้ชก่อนผู้เล่นยังทะเลาะกันเองไม่ได้ครับผมคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับผมปรับตัวกับสังกัดใหม่ยากไหมครับหลังจากที่เข้ามาเบคอนเนี่ยแบบมีความแตกต่างไหมหรือว่าแบบเฮ้ยเราก็เหมือนแบบใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบเราแค่ย้ายสังกัดเฉยๆอะไรก็มันทุกอย่างก็มาพร้อมก็คือเราสังกัดเราคนไทยด้วยไงแล้วก็คุยการศึกษาเราง่ายสุดใช่อย่างหนึ่งการโรงเรียนอย่างอื่นก็น่าจะดีครับดีอยู่แล้วก็คือง่ายต่อการแบบเพราะว่ามันแข่งเราต้องเตรียมมันเลยแต่ทุกอย่างพร้อมแล้วอะบ้านแคมป์อะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คือโฟกัสกับการแข่งใช่ใช่เอามันความสะดวกมากครับนี่ครับผมก็จบไปแล้วดีกว่านะครับกับการสัมภาษณ์นะครับทีมพับทีมโมบายนะครับแล้วก็ในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ใหญ่จะดีอย่างมิชชั่นนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยมิชชั่นก็จะมีโปรโมชั่นนะครับมีโค้ดลด 10% ให้ด้วยนะครับอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามทีม PUBG Mobile Bacon Time ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสายการแข่งขันก็เหมือนเปิดออกมาแล้วเนาะแล้วก็มีแต่ทีมแข่งๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็อย่าลืมให้กำลังใจน้องๆด้วยแล้วก็ติดตามไลฟ์ของน้องๆด้วยนะครับทุกแฟนเพจนะครับทุกช่องทาง YouTube ด้วยนะครับก็อย่าลืมตามและให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ